สวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการลงในฟาร์มของ Robinhood นะครับRobinhood Swap ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มฟาร์มวันนี้เองนะครับแล้วคลิปนี้ตั้งใจดูนะครับผมจะโชว์วิธีการทำ LP Token แล้วก็จะไป Stake ต่อที่ฟาร์มนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นจำนวน RBH ที่ผมมีนะครับแล้วก็BNB ที่แลกไว้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เบราว์เซอร์ของ MetaMask นะครับเข้าไปเบราว์เซอร์นะครับเราจะเข้าไปที่ Robinhood นะครับแล้ว ผมหลังจากที่เคยลองมาแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเราอยากจะทำแบบ liquidity ในนี้เหมือนจะมี error นิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเข้าไปที่ Pancake Swap จะดีกว่านะครับโอเคหลังจากที่เข้า Pancake Swap นะครับกดที่ซ้ายมือด้านบนนะครับแล้วก็กดที่เป็นTrade นะครับกดที่เป็น Liquidity นะครับเพราะว่าของเรามัน Stake หมดแล้วนะครับผมจะมันใส่เพิ่มนะครับแล้วเริ่มต้นนะครับก็คือจะมีทั้ง Robinhood นะครับแล้วจะมีที่เป็น BNB นะครับแล้วผมจะลองดูว่าผมมีเพียงพอหรือเปล่านะครับทีนี้มันไม่พอนะครับผมจะกดที่เป็นของ BNB นะครับแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเราควรจะเผื่อสัก 0.06 0.05 BNB ไว้เผื่อเป็นพวกค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ต่อให้เป็นอย่างนี้นะครับผมจะแก้ไปนิดนึงนะครับให้เป็นสัก2-3นะกันนะครับอย่างนี้ผมจะมีเผื่อเพื่อไปจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเพราะบางทีก็จะทำให้มันยุ่งยากต้องไปเติมไปเรื่อยๆมันน่ารำคาญนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บนะครับกด supply นะครับแล้วก็อันนี้จะมีการบอกว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์ของ pool เท่านี้นะครับ confirm นะครับ confirm อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วเราจะรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีเด้งขึ้นข้างบนนะครับนี่ไงอันนี้จะมีการบอกว่ามันสำเร็จไปแล้วนะครับจะกดเป็นเบราว์เซอร์นะครับเพื่อดูแต่ไม่เป็นไรเสียเวลาโอเคนี่ไงโอเคกลับไปที่ MetaMask นะครับอันนี้น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่า RBH เหลือแค่นี้นะครับแล้วผมจะกลับไปที่เบราว์เซอร์นะครับ Robinhood ซ้ายมือด้านบนกดฟาร์มนะครับแล้วก็กดเป็น Stake เพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกำลังวิ่งอยู่แล้วนะครับผมจะลงเพิ่มนะครับกด max นะครับ confirm ถ้าพอเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเหมือนหายจากหน้าจอนะครับนี่ไงแล้วก็จำนวนเพิ่มไปแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ตรงที่ตรงนี้นะครับก็หายไปนะครับหายไปที่ไหนหายไปที่ wallet นะครับเห็นไหมก็กลับมาที่นี่แล้วนะครับแล้วถ้าเรามีเสร็จแล้วก็ถ้าเรามีเหมือนวงเงินเหมือนพอแล้วหรือว่ามันเราไม่มี BNB เพิ่มที่จะไปลงนะครับต้องทำยังไงต่อนะครับเราสามารถทำให้ผลประโยชน์มากที่สุดที่ว่าเราจะเอาเสร็จ RBH ไปลงกับตัว pool นะครับเข้าไปที่ pool นะครับเพราะว่าซึ่ง APR ก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับเราจะกดที่เป็น stake นะครับกดเป็น max นะครับแล้ว confirm นะครับเรียบร้อยครับโอเคเราเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจอนี้จะหายไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรากลับไปที่หน้าจอแรกนะครับกดว่าเป็น home นะครับแล้วเราสามารถไปดูว่าอันนี้กำลังปันผลให้เราเท่าไหร่นะครับแล้วนับจาก
ตอนนี้ต้นไปนะครับ1นาทีนะครับเราจะสามารถได้ estimate ว่าหรือว่าเรานับไปสัก5นาทีเราสามารถคำนวณว่าต่อชั่วโมงหนึ่งเราจะได้เท่าไหร่แล้วภายใน24ชั่วโมงเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะสมมุติเราตั้งเวลา แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็เคยคำนวณว่าตามจำนวนก่อนหน้านี้ที่ลงไปนะครับก็วันละประมาณ6,700นะครับแล้วแต่หลังจากที่เพิ่มไปตรงนี้นะครับน่าจะมันมากกว่านั้นนะครับถ้ามีใครอยากจะคำนวณว่าต่อ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่นะครับก็สมมุติอันนี้เท่ากับว่าเป็น2นาทีได้ประมาณนี้ถูกไหมอะไรประมาณ2นาทีนะครับแล้วผมจะไปคำนวณนะครับสมมุติเป็นตัวเครื่องเขียนเลขนะครับแล้วว่า1วันจะได้ประมาณ8,258บาทนะครับพอดีอันนี้เป็นช่วงแรกๆของตัวเปิดตัวนะครับพอจำนวนในฟาร์มได้มากกว่านี้แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์จะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ยังเรทประมาณนี้จะได้อยู่ประมาณ5วันนะครับแล้วถ้ามีใครยังไม่ได้ลงก็ลงได้เลยนะครับแล้วสำหรับคนที่เข้ามาที่หลังนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเรทตกนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเรทตรงนี้ตกแต่ถ้าเราได้อยู่ที่ราคาเพิ่มขึ้นเราก็คุ้มค่านะครับคืออย่างนี้นะครับสมมุติเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วยังอยู่ที่6เหรียญกว่าๆนะครับแต่พอคนอื่นเห็นว่ามันเอาได้ผลก็ไม่เพิ่มเงินนะครับก็เลยทําให้เหรียญเพิ่มขึ้นนะครับพอเหรียญเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หักว่าลงนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่ายังคงอยู่นะครับสวัสดีครับ